ธอจะมองเห็นกันบ้างไหมรู้สึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชม Star Behind สัปดาห์นี้นะคะหนูนาพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้าน Catholic Cafe นะคะกับเบื้องหลังกองถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงแล้วแต่จะคิดซิงเกิลใหม่ล่าสุดของหนุ่มคชา AF นะคะกับเรื่องราวความรักที่มีสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักอย่างแมวนะคะมาเป็นอุปสรรคแล้วความรักของหนุ่มคชาจะลงเอยอย่างไรนั้นตามหนูนาไปชมพร้อมกันดีกว่าค่ะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มใหม่ไม่เปลี่ยนผันไปเพราะว่าใจต้องการแค่เธอผู้เดียวอาจดูเหมือนมันไม่มากมายแต่ฉันตั้งใจทำสิ่งที่เฝ้ารอมีความหมายคิดถึงเธอในตอนเช้าครับผมรู้ชื่อเพลงเราด้วยนะสำหรับ MV เพลงแล้วแต่จะคิดนะครับผมเรื่องราวของตัว MV เนี่ยก็คือผมจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่แบบชอบวาดการ์ตูนแล้วก็แอบชอบน้องผู้หญิงข้างๆคือน้องมังมุมนะฮะ น้องมังมุมก็จะเป็นคนที่ในเนื้อเรื่องก็จะเป็นคนรักสัตว์ชอบหมาชอบแมวแต่เราไปชอบเขาแล้วมันติดอยู่ตรงที่ว่าเราเนี่ยเป็นคนแพ้หมาแพ้แมวก็คือแบบจะเข้าใกล้ไม่ได้พอเข้าใกล้ปั๊บจะจามพอจามปั๊บเขาก็จะรู้ตัวแล้วว่าเอ้ยทำไมไอ้นี่มันอยู่ใกล้ๆแล้วก็ต้องแบบปลีกตัวออกไปแล้วต้องมาลุ้นเอาละกันใน MV ว่าสุดท้ายความรักของไอ้มนุษย์ที่แพ้หมาแพ้แมวอย่างผมเนี่ยจะเป็นยังไงนะ เป็นอย่างไรกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมกับเบื้องหลังกองถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงแล้วแต่จะคิดซิงเกิลใหม่ล่าสุดของหนุ่มคชา AF8 ที่หนูได้นำมาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับก็อย่าลืมติดตามชม MV เพลงนี้พร้อมกันวันที่26มีนาคมนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ